โอ้วันนี้จะผัดปูผงกะหรี่นะคะเย็นนี้ค่ะผมต้องหั่นหอมใหญ่ๆจ้ะเตรียมไว้เรียบร้อยหอมหัวใหญ่ต้นช่ายต้นหอมเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็ปูม้า1กิโลก็จะโขกน้ำพริกกะปิกินกับปูแซ่บโขกน้ำพริกกะปินะคะดูจ้ะพริกกะปิโขกพริกนะโขกกระเทียมโขกพริกนะกระเทียมใส่จ้ะหอมค่ะกระเทียมหน่อยก็แซ่บมีสุราษฎร์อร่อยไม่จะทำน้ำพริกกะปิกับผัดปูโขกหน่อยเพิ่มน้ำบดเป็นยังจะตำน้ำพริกกะปิจ้าผงน้ำตาลเหมือนเดิมนะจ้ะเอากระเทียมกระซ่าบักพริกกระบันบักหน้าออกมาดูลูกแม่สดตำน้ำพริกกะปิก่อนก็มันอย่างที่พัดปูฮะก็สีเหลืองแม่โอ้โขกน้อยแต่บอกเป็นยังโขกน้อยเสร็จเลยอยู่ในถุงที่จะกินปูพัดผงกะหรี่ซะได้เลยเนี่ยไปเลยสิเข้าห้องแล้วไปบุ้นเอาอีกสักรอบสิเด็ดบักแข้งให้แม่เด้อนี่แบบแค่เนาะเด็ดเลยThank you.
ัดปูกับพริกกะปิมันก็เข้ากันเนาะขนาดนั้นบดได้ปุ่มยังแสบแล้วมันคือนอกคิดเบิ่งน้ำตาจ้องน้อยเท่านั้นแหละให้เบิ่งพริกกะปิจ้ะพริกกะปินะคะนี่นี่ค่ะเพื่ออะไรเอาละเสร็จละวันนี้รีบตำเยอะสูตรนะคะบะหมักโขกบะแค่นี้มันดำตั้งเอาไปย่างไปกินเป็นพักเลยเนี่ยเสร็จแล้วนะจ๊ะมันพริกกะปิค่ะนะคะพริกกะปินะคะเสร็จแล้วค่ะ